ครับตอนนี้เราก็ใกล้จะได้เข้าไปแล้วนะครับคิวยาวแล้วครับคิวยาวเหยียดเลยกลับไปเข้าไปรูเดี๋ยวเรากลับเข้ารูเข้าไปในใต้สถูปเจดีย์ห้ามคิดละยาวคิดละอันนี้เดี๋ยวผมต้องขยับนิดนึงให้เขาได้ออกนะครับโอเคครับเราได้เข้าไปแล้วนะครับเขามาเรียงแถวกันเยอะแล้วฮะข้างบนก็ยังรอคิวกันอยู่ด้วยเช่นกันด้านบนเลยอย่าไปตบข้างในข้างในนะข้างในก็มืดๆหน่อยครับอ๋อชื่ออะไรโอ้โหลึกเหมือนกันนี่ฮะดูมืดนะมืดอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ชะเง้ยดูเฉยๆครับอาจารย์อยู่ตรงนี้ชะเง้ยดูรูมันได้ๆๆข้างในเป็นรูตรงที่ก้นเหวมันทีนี้เราเข้ามาแล้วนะครับมืดครับข้างในเป็นรูกลวงอย่างนี้เองเขาไม่ได้เข้ารูนะรูกลวงแค่นี้เองถ้าเราลงไปนี่เขาไม่มีไฟนั่นเองดูด้านบนครับอันนี้ทะลุนะฮะมันดูรูแค่นี้ครับแล้วข้างในก็มีรูซ้อนรูไม่มีอะไรมากก็เขาโยนเงินลงไปข้างล่างแค่นี้เองครับโอเคไปโอเคบายบายเราออกไปแล้วครับนี่ก็จะมาให้คนละคนก่อนโอเคนี่คุณพระเกศพุทธเจ้าเกณฑ์ท่านอาเกศดูดาวชุนดิกเล่ดัชกาบิสกาจูบิเดน่าให้กุ๊บตุ๊บดาวเมื่อโอเคเอ็กซ์เฟสเหมือนน้ำบ่อฮะเหมือนน้ำบ่อของเราโอ้พระอาจารย์ระวังคนอ้วกครับเต็มๆครับเราเห็นแล้วครับว่าข้างในมีอะไรเราเข้ารูไปก็ไปเห็นรูอีกนะก็คือตรงกลางเป็นน้ำบ่อตรงกลางพระธาตุเจดีย์เนี่ยก็จะเป็นหลุมลงไปอีกเช่นกันนะก็น่าจะเกิดจากความตั้งใจในสมัยโบราณที่ตั้งใจไว้รูแล้วก็น่าจะมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าปลักหักพังแล้วนะครับอันนี้เรากำลังกลับครับเราเห็นรูแล้วกลับพระอาจารย์ครับอาจารย์ครับนี่ๆอาจารย์รับเป็นน้องครับมาดูโอ้คนขอถ่ายรูปครับดูครับโอดาราของเราครับบัสบัสเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับ brother kanti